ิธีการก็คือจะใช้เต้าหู้เนี่ยตักใส่บล็อกบล็อกบล็อกทีละอันทีละอันให้มันเต็มเต็มบุญหูใช่ไหมเรียบร้อยแล้วเนี่ยกระบวนการต่อมาก็คือมันคืออะไรอะผ้าขาวบางครับคือเราก็รัดให้มันแน่นขึ้นเพื่อเวลาเราทับเต้าหู้จะได้หน้าสวยเบื้องต้นนะครับมันเหมือนซาลาเปาเหมือนอะไรพอทำขึ้นมาเป็นก้อนพูนๆแบบนี้เลยอะปึ๊บปึ๊บมันมีความอุ่นเทคนิคนัดให้ตึงแล้วมันจะพูนๆอ้วนๆแบบนี้เออเหมือนซาลาเปาเลยอ่ะตอนนี้ขั้นตอนลงไปต้มเลยจ้ะเอาไปต้มใช่ห่อเสร็จแล้วก็ห่อรีดน้ำรีดน้ำแล้วก็เอามาต้มจากที่มันบวมๆอ้วนๆอ่ะคุณผู้ชมพอไปรีดน้ำมันก็จะได้เป็นแผ่นแบบนี้เนาะเนี่ยบางๆแบบนี้นะคะแล้วก็มาต้มแกงมาอย่างนี้จะต้มนี่ฮะคิดว่าวางได้ไหมนี่ค่ะแล้วก็ต้มน้ำเลยวางอุ้ยนั่นฉีกเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ค่อยพี่ก็ไปทอดนี่อะไรคะอ๋อใส่ขมิ้นนี่เราซื้อจากร้านขายยาที่ผัดแคปซูลเลยหอมมากใส่เยอะไหมคะไม่เยอะมากเข้าใจแล้วว่าสีเหลืองของเต้าหู้เนี่ยมันมาจากอะไรอ๋อมันมาจากเจ้าขมิ้นนี่เองไม่ใช้สีเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเนาะมาเนาะสีเหลืองแล้วสีสวยมากเลยสุกแล้วก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเป็นการทำเต้าหู้ก็ไม่ใช่ว่าแบบทำง่ายๆทำแป๊บเดียวแล้วเสร็จนะมีหลายกระบวนการหลายขั้นตอนมากนะบางลูกค้ามาโทรมาไม่ติดก็คือตอนนี้ที่เราไม่รับก็คือของเราไม่พอที่จะขายขมิ้นมันเป็นสูตรไทยประเภทนึงที่ช่วยให้เกิดการระบายที่ดีแล้วก็หลายอย่างเลยครับถามหน่อยว่าขายอ่ะเวลาขายขายยังไงปกติชิ้นละ12บาทนะครับแต่ว่าเราจะรวมให้ลูกค้าเป็นแพ็คละ5ก้อนร้านเปิดบ่าย2ปิดประมาณ5โมงเย็นครับ5โมงเย็นที่จังหวัดนครปฐมนะคะวันนี้ลาไปก่อนสัปดาห์หน้าจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวไปดูกิจกรรมอะไรรอติดตามวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ